ศในอันใดหรือเปล่าชาวเน็ตแอบส่องความสัมพันธ์แพทปอยังคงเป็นคุณแม่สุดฮอตคนหนึ่งของวงการบันเทิงที่มีข่าวด้านความรักตลอดมาตั้งแต่ครั้งแต่งงานจนถึงเกิดเรื่องราวที่ทำให้ต้องพัดพากจากคนรักของเธอไปซึ่งหลังจากนั้นเธอก็มีข่าวลือเรื่องผูกต้นรักใหม่อีกหลายๆครั้งตามมาแต่ก็หาใช่เรื่องจริงไม่จนล่าสุดกับการเผยความสัมพันธ์กับหนุ่มรุ่นน้องที่ชื่อว่าก๊อตแต่ทุกอย่างก็ไม่ราบรื่นและก้าวหน้าสักเท่าไหร่จนสุดท้ายลงเอยด้วยคำว่าเพื่อนเท่านั้นใช่แล้วเรากำลังกล่าวถึงนักแสดงสาวดาว TikTok แพทณปภาและก่อนหน้านี้ไม่นานสาวแพทได้เอ่ยถึงความรักครั้งใหม่ในรายการศึก12ราศีโดยเธอบอกว่าเหตุผลที่ต้องออกมาประกาศลดสถานะกับหนุ่มคราวงามอย่างก๊อตเพราะมีคนใหม่จริงๆเพราะหากว่ายังค้างคากับคนเก่าอยู่ก็จะไม่สามารถเปิดตัวคนรักใหม่ได้งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลต่างจับตามองว่าหนุ่มคนใหม่ของเธอนั้นเป็นใครกันแน่ล่าสุดในเพจซุปซิปดาราได้ออกมาโพสรูปภาพของแพทณปภาที่ได้โพสเอาไว้พร้อมกับข้อความใครอยู่ข้างหลังซึ่งในภาพนั้นดูไกลๆอาจมองไม่ค่อยชัดแต่พอสไลด์ภาพต่อไปถึงได้ร้องอ๋อกันยาวๆเพราะคือปออันนบนักร้องเอลเด้งในตำนานนั่นเองทางแอดมินเพจได้ทิ้งแคปชั่นเด็ดดวงเรียกแขกเอาไว้ว่ากูลงรูปนี้แบบไม่มีนัยยะอะไรจริงๆกูดูมีพิรุธหรอหึณปภามีพิรุธกว่าจ้ะ #EPเมียปออันนบความเผ็ดยังไม่หมดแค่นั้นทางเพจยังคงรัวกระสุนด้วยข้อความร้อนๆเอาไว้อีกว่ามึงรอกันได้เลยกูมีความของอีกฝั่งหนึ่งมาบอกเอาเอาเอาซึ่งทางด้านนับชัชนาหลานสาวแพทณปภาก็ได้ปรีเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอิจฉา EPมะได้มีเมียทุกคนเอาเป็นว่าหนุ่มปออันนบจะใช่หนุ่มคนใหม่ของสาวเพชรจริงๆหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า